มีประเด็นร้อนเลยครับท่านซึ่งเกิดขึ้นไปในไม่กี่วันนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนทั้งประเทศให้ความสนใจให้ความสำคัญและก็ตั้งกระแสตั้งประเด็นกันไปหลายทิศหลายทางต่างๆนานาครับแต่ที่สำคัญคือในช่อง YouTube ผมและทางแพลตฟอร์มเพจผมเนี่ยก็มีคอมเมนต์ทักแชทส่วนตัวเข้ามามากว่าพี่โอครับเรื่องนี้อยากฟังจากปากท่านเรวัตเพราะว่าท่านเรวัตจะให้คำแนะนำหรือว่าวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาFC ต้องการเรื่องราวอย่างนี้ก็ขออนุญาตนะครับหยิบยกเรื่องล่าสุดเลยกำนันนกครับท่านโครงสร้างของเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเดี๋ยววันนี้ขอให้ท่านวิเคราะห์แล้วก็ในมุมมองท่านครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรแล้วต้องแก้ไขอะไรยังไงครับเรื่องสวัสดิ์ทางหลวงนครปฐมถูกลูกน้องกำนันนกยิงเสียชีวิตนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อเนจอนาถใจมากเลย